พี่ดาวมายุรีแฟนเก่าล่าสุดเนี่ยเหมือนมีปัญหาทะเลาะกันอะไรยังไงแจ้งความกันเลยนะฮะโอ้ยแรงขนาดนั้นเลยเหรอไปดูกันเหนื่อยเหนื่อยแล้วก็กว่าจะมีสร้างชื่อได้เนี่ยมันใช้เวลาเยอะมากกับคุณมาทำลายเราในแค่คืนเดียวถึงกับเปิดใจด้วยน้ำเสียงสั่นเครือค่ะลูกทุ่งชื่อดังดาวมยุรีเมื่อถามถึงความรักครั้งล่าสุดกับอดีตแฟนหนุ่มรุ่นน้องที่จบแบบศพไม่สวยเพราะหลังจากดาวมยุรีถ่ายทอดเรื่องราวความรักที่ปิดฉากลงผ่านเพลงโง่ดักดานพร้อมโปรโมทในโลกโซเชียลก็ถูกอดีตแฟนหนุ่มโต้กลับแบบเผ็ดร้อนผ่าน Facebook แม้ดาวมยุรีจะยอมขอโทษแล้วแต่คู่กรณีก็ยังไม่ยอมจบจนดาวทนไม่ไหวโรแจ้งความเอาผิดอดีตแฟนหนุ่มฐานทำให้เสียชื่อเสียงค่ะก็ไม่อยากถามแต่ว่าดาวต้องลุกขึ้นมาแจ้งความที่โรงพักเอาผิดทางพรบเพื่อเอาชื่อเสียงดาวกลับขึ้นมาเพื่อไม่ให้แฟนคลับแฟนเพลงเขาอ่ะมานั่งมองดาวไม่ดีว่าอุ๊ยประมาณว่าขนาดนี้ทำไมต้องไปว่ากันดาวไม่ได้ว่าคุณอ่านในคอมเมนต์ที่ดาวลิงก์เข้าเพลงดีๆแล้วดาวก็ได้ขออภัยขอโทษไปแล้วด้วยในหน้า Facebook แล้วก็แชร์ไปได้หลายคนที่เขาอาจจะเห็นหรือไม่เห็นเราไม่รู้ไม่ง้อไม่เป็นไรค่ะไอ้เข้ามาเคลียร์มั้ยเนี่ยมันเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจทางกฎหมายแล้วที่จะต้องตามคุณเพราะยังไงคุณก็มีคดีความตรงนี้อยู่แล้วคุณจะทำอะไรทำธุรกิจทำอะไรเพราะถ้าคุณมีคดีความตรงนี้มันก็ไม่ราบรื่นถูกไหมดาวมยุรียืนยันว่าถ้าอีกฝ่ายยอมขอโทษแต่โดยดีเธอก็พร้อมให้อภัยเพราะที่ทำลงไปก็เพื่อกอบกู้ชื่อเสียงกลับคืนมาเท่านั้นค่ะโดยล่าสุดตำรวจได้ออกหมายเรียกให้อดีตแฟนหนุ่มคู่กรณีมาเข้าให้ปากคำภายในปลายเดือนนี้ซึ่งถ้ายังหายเงียบหรือไม่มีการติดต่อมาตำรวจก็เตรียมออกหมายจับต่อไปค่ะ